และวันนี้ก็มาถึงนะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของในไทยปตท.เนี่ยกระโดดเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์มันจะเปลี่ยนแปลงมุมมองไปอย่างไรปตท.จะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ารับไอเดียในคิดอะไรจากการทำครั้งนี้ของเขาเดี๋ยวคิดเล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคลับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ช็อป Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของมุมมองแนวคิดของบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเช่นปตท.นะครับที่เขาจะกระโดดเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ทำไมถึงทำแบบนั้นครับต้องขอพูดภาพรวมกันก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่บริษัทยักษ์ใหญ่แนวหน้าของไทยเนี่ยนะครับจะมากระโดดเข้าสู่งานอสังหาริมทรัพย์ครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอสังหาเลยนะครับได้แก่ทางเครือสิงห์หรือเครือบุญรอดนั่นเองนะฮะที่เขากระโดดเข้าสู่งานอสังหาริมทรัพย์มีตึกบิลดิ้งตึกมิกซ์ยูสนะครับชั้นนำมากมายครับมันก็เรียบง่ายมากๆนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณทำธุรกิจนะคุณก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับทั้ง3อย่างนี้นะครับ1คือธุรกิจของคุณครับ2คืออสังหาริมทรัพย์ครับและ3ก็คือธนาคารนั่นเองนะฮะเรานึกภาพว่าเราเปิดปั๊มน้ำมันปตท.เนี่ยนะครับก็ต้องมีที่ดินถูกไหมฮะพอมีที่ดินปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นหน้าร้านของเราเนี่ยเราเป็นต้องที่จะใช้เงินสดใช้เงินหมุนเนี่ยต้องใช้ที่ดินของเราเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการที่จะกู้เงินธนาคารมานั่นเองครับธุรกิจต้องมีที่ดินในเปิดหน้าร้านถูกไหมครับแล้วก็ธุรกิจต้องการเงินหมุนหรือว่าสภาพคล่องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่ดินเนี่ยก็จะเป็นทั้ง1คือหน้าร้านด้วยนะครับ2คือเป็นหลักประกันในการกู้เงินเพิ่มสภาพนั่นเองรวมถึงนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับบางครั้งก็ทำเงินได้เยอะแล้วเนี่ยก็จะการกระจายความเสี่ยงไปทำธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรครับดังนั้นเนี่ยอสังหาต่างๆนานาเนี่ยก็เกิดจากไอเดียที่ว่านะครับต้องการเอาทรัพย์สินของบริษัทแม่นะครับหรือว่าครอบครัวหลักเนี่ยนะฮะออกมาทำเงินครับมาแปรรูปเป็นคอนโดมิเนียมนะครับจัดแบ่งขายครับหรือแม้กระทั่งครับทำที่ดินตัวเองเนี่ยนะครับให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นทำตลาดนะครับคอมมูนิตี้มอลล์หรือแม้กระทั่งออฟฟิศบิลดิ้งนั่นเองก็ถือว่านอกจากจะเก็บที่ดินเฉยๆเนี่ยแต่ทำเป็นรูปแบบบริษัทซะเลยพัฒนาให้มันจริงจังมีคนเต็มที่มีคนเก่งมาดูแลสุดท้ายนะครับต่อให้ธุรกิจเงินเก่าเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าการกระจายไปยังอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดทอนความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มรายได้อีกช่องทางนึงนั่นเองครับซึ่งประเด็นอยากให้คนได้เริ่มจับตามองเอาไว้ครับเช่นสมมุติเนี่ยผมขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับจะทู่ซีทำแต่วัสดุก่อสร้างอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราเก่งอยู่แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในมุมของธุรกิจเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราไม่กระจายตัวดีๆเนี่ยเกิดวิกฤตมาครั้งนึงปุ๊บสาขาของเรา10สาขาอาจจะพังพินาศเลยก็ได้นะครับท่ามกลางวิกฤตนะครับแต่ถ้าเรากระจายเป็นหอพักบ้างที่ดินเก็บเอาไว้บ้างนะครับต่อให้เราเกิดขาดสภาพคล่องเลยนะครับที่ดินของเราเนี่ยหนึ่งคือเป็นเหมือนเงินสดกลับขึ้นมาได้จากการกู้แบงค์นะครับหรือสองครับราคาเรื่อยอาจจะขึ้นได้เร็วกว่ากำไรจากธุรกิจรูปแบบดั้งเดิมก็เป็นไปได้ครับดังนั้นนะครับในคลิปจะมาชวนพูดคุยนะครับกับปตท.นะบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยบ้านเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยโดนเดลต้าแซงไปแล้วนะแต่ว่าสำหรับผมก็ยังให้ปตท.เป็นเบอร์หนึ่งในใจผมอยู่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวว่าเขาเนี่ยทำการเนรมิตที่ดิน70ไร่นะครับติดรถไฟฟ้าสายสีแดงครับเตรียมผุดมิกซ์ยูสครับพลิกโฉมศูนย์ลูกเรือการบินไทยครับก็เป็นอสังหาที่เขาเนี่ยได้ทำการซื้อเอามาแล้วนะครับจากการรายงานเนี่ยบอกเอาไว้ว่านะครับปตท.เนี่ยได้ทำการเข้าไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายอันแล้วนะครับแล้วถือว่านี่เป็นธุรกิจใหม่ในอนาคตนะครับของปตท.เลยเดียวนะเพราะนี่เพิ่งเริ่มต้นครับก็เรียกว่ายักษ์ใหญ่นี่นะครับกระโดดเข้ามาในอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องยอมรับว่าวงการเนี่ยมีสะเทือนแน่นอนนะครับก็เหมือนเครือบุญรอดนั่นแหละครับที่เข้าวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงในสเคปของอสังหาไปเยอะพอสมควรเลยโดยล่าสุดเนี่ยปตท.ได้ทำการซื้อที่ดินราวๆ70ไร่นะครับติดสถานีทุ่ง2ห้องของรถไฟฟ้าเส้นสีแดงนะครับในช่วงบางซื่อรังสิตนะและคาดกันว่าไอ้แปลงนี้70ไร่เนี่ยจะมาพัฒนาโครงการในอนาคตนะครับ70ไร่นี่มันโคตรใหญ่เลยนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ในการวางรูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยวางแผนและเป็นพวกสำนักงานให้เช่านั่นแหละแต่วันนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าครับแต่มากกว่านั้นนะครับปตท.เนี่ยไม่ได้มาซื้อที่ดินแล้วก็พัฒนาตัวเดียวนะครับแต่ว่าเขายังใช้การซินเนอร์จี้กันนะครับกับทางการรถไฟด้วยนะมีการปรึกษาหารือว่าจะทำทางเชื่อมเข้าสถานีเลยนะครับพร้อมทั้งมีการวางแผนสร้างสกายวอล์กนะครับแล้วก็ทางยูเทิร์นตรงถนนวิภาวดีเนี่ยเข้าไปที่โครงการของเขาเลยครับนอกจากนั้นนะครับการปรับผังเมืองในปี2563เนี่ยก็ค่อนข้างเอื้อกับพื้นที่ดินแถวนี้ด้วยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงผังสีเนี่ยให้กลายเป็นสีส้มนั่นคือเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นปานกลางนั่นเองฮะก็เรียกว่าทำอะไรได้ค่อนข้างมากขึ้นเลยนะครับจากการปรับผังเมืองครั้งนี้ครับซึ่งมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับเพราะนี่เนี่ยมันอยู่แถวแบบว่าการบินเนี่ยนะครับก็คือทำตึกสูงได้ไม่เกิน30ชั้นแต่ว่าแม้30ชั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับและหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจได้คือปตท.นะครับได้ที่ดินแปลงนี้มาเนี่ยจากบริษัทบริหารทรัพย์สินสุขุมวิทหรือว่าทางแซมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าได้มาในราคาที่ถูกมากนะครับประมาณ800ถึง900ล้านบาทครับก็ถ้าเทียบเป็นไร่ก็คือไร่ละประมาณ10กว่าล้านนิดๆนั่นเองฮะส่วนตัวผมว่าไม่แพงเลยนะครับ
เพราะว่าการซื้อทรัพย์แบบนี้จะเป็นการซื้อทรัพย์ที่แบบถูกยึดมาอีกทีนึงนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการดิสคาวลงมาก็เป็นเทคนิคครับพวกประมูลกรมบังคับคดีเอามาตกแต่งรีโนเวทแล้วก็ทำการขายต่อนั่นเองครับแต่ถ้าพูดถึงเหตุผลเนี่ยถือว่าแปลงไปนี้เนี่ยโอ้คุ้มค่ามากหนึ่งคือซื้อได้ถูกแน่นอนนะเพราะซื้อจากบริษัทบริหารทรัพย์สินนะครับสองคือรถไฟฟ้าเส้นสีแดงเนี่ยตัดผ่านตรงหน้าถนนด้วยนะครับสามครับนั่นคือผังเมืองเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นสีส้มให้ฮะอะไรจะเก่งการลงทุนขนาดนี้ครับทำให้ทำในแถวหลักสิ่งตรงนี้เนี่ยดูจะร้อนระอุขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยกระโดดเข้ามาที่นี่แล้วครับและหากดูตามผังเมืองแผนที่ใหญ่ๆจะเห็นภาพว่าไอ้ตรงหลักสิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือเถิบออกมาจากตรงใจกลางเมืองที่เป็น New CBD อย่างเช่น5แยกลาดพร้าวเนี่ยพอสมควรนะครับอย่างที่รู้ว่าเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหทราฟิกแน่นมากรถติดนะครับรวมถึงราคาที่เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะแพงไปไกลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการเถิบโอเมืองออกมามีดินแปลงใหญ่ๆอาจจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้รวมถึงมิกจงมิกยุทธแล้วก็เป็นออฟฟิศบิลดิ้งก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดการเป็นแม่เหล็กนะครับทำให้นักลงทุนคนอื่นเนี่ยอาจจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ดินแถวรอบๆตรงนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนเป็นฮับแห่งใหม่อ่ะตอนที่แบบถ้าจะได้พาวก็เช่นเดียวกันถูกไหมพอเซ็นทรัลมันลงเนี่ยคนอื่นก็อยากจะเข้ามาด้วยนะครับเขาเรียกว่ากฎของ power law ฮะอะไรที่ใหญ่อยู่แล้วจะมาใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเซ็นทรัลมันปุ๊บเรียกว่าใหญ่ใช่ไหมว่าแพงใช่ไหมไม่ต้องกลัวครับยิ่งแพงแล้วยิ่งแพงอีกเพราะว่ามีคนเข้ามาเติมให้มันเต็มยิ่งแพงไปเรื่อยๆครับแต่กับการพื้นที่ที่แห้งๆเหี่ยวๆเนี่ยไม่มีใครมาลงเนี่ยอย่าคิดว่าราคาถูกดีนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่มีใครลงไปอีกนานเลยก็ได้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้มีการชะลอตัวเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปตท.เนี่ยต้องการไปพัฒนาอีกแปลงนึงนะที่เพิ่งซื้อจากทางการมินไทยมาได้ครับนี่หลายคนเนี่ยเคยได้ยินข่าวแล้วนะครับว่าบริษัทลูกของปตท.ชื่อว่าเอ็นโคเนี่ยนะครับได้ทำการซื้อศูนย์ฝึกอบรมตรงหลัก4ของการมินไทยนะมูลค่ากว่า 1,810 ล้านบาทครับคือปกติปตท.จะมีบริษัทลูกที่เป็นพลังงานสะอาดเป็นบวกพลังทดแทนในพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องการวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาทำครับดังนั้นเขาก็จะปั้นไอ้ตรงนี้ให้กลายเป็นออฟฟิศบิลดิ้งสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับให้แบบว่ามีความสร้างสรรค์มีความเป็นกรีนเอเนอร์จีสร้าง S-curve ใหม่ขององค์กรนั่นเองครับซึ่งต่อไปตึกนี้จะมีชื่อว่า Energy Complex นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์รวมบริษัทเกี่ยวกับพลังงานเข้ามารวมถึงกระทรวงพลังงานจะมาเปิดออฟฟิศที่นี่ด้วยนะครับซึ่งตึก Energy Complex เนี่ยใช้เงินรวมประมาณ 2,600 ล้านบาทนะครับก็เป็นค่าซื้อที่ดินจากการบินไทยประมาณ 1,800 ล้านนั้นแล้วก็ค่าปรับปรุงอีกประมาณ 700-800 ล้านบาทครับโดยคาดว่ากลางปีนี้จะเปิดให้บริการนะครับแล้วเราก็ได้ยนต์ชมแล้วว่าตึกนี้จะสวยเด็ดขนาดไหนครับและซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้มาเช่าแล้วนะครับเช่นจากชื่อดังเช่นเทสลานั่นเองครับรวมถึงเป็นบริษัทในเครือของปตท.แล้วก็บริษัทภายนอกด้วยนะก็ชัดเจนนะครับว่าบริษัทในเครือของปตท.เนี่ยก็เยอะมากอยู่แล้วนะแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแทนที่ต้องไปเช่าสำนักของที่อื่นเนี่ยก็มีของตัวเองเลยนะได้ทั้ง2เด้งราคาที่ราคาขึ้นนะครับ2คือแหมลดต้นทุนได้ด้วยเงินเข้ากระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาคุ้มกว่าเยอะครับความจริงแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของที่ดินที่ปตท.ซื้อมาแล้วนะครับในฝั่งของสถานีบริการปั๊มน้ำมันของปตท.เนี่ยก็ได้มีความที่เป็นแนวคิดของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ชื่อว่าไลฟ์สเตชันนะไม่ใช่เป็นพลังงานไม่ใช่ว่าเป็นน้ำมันอีกแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยอาจจะมาปล่อยนะครับเช่าเช่น 7-Eleven นะครับคาเฟ่ Amazon รวมถึงจะมีธุรกิจที่แบบว่าเสริมเติมแต่งเรียนจี้กันให้ปั๊มเนี่ยดูน่าเข้ายิ่งขึ้นครับและซึ่งในอดีตเนี่ยนะเคยมีข่าวว่าปตท.จะทำตัวโรงแรมในปั๊มด้วยนะครับเป็นโรงแรมราคาประหยัดความจริงมันก็ดูเมคเซนส์นะเพราะปตท.เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ในหัวเมืองพวกนี้เนี่ยถ้ามีโรงแรมด้วยก็ดีนะลงมานี่ไม่เปลี่ยวนะครับกินเซเว่นอเมซอนเติมน้ำมันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังถูกพับอยู่นะยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ครับอีกทั้งปตท.มีโครงการขนาดใหญ่ชื่อว่าโครงการวังจันทร์วัลเล่นะครับเนื้อที่เนี่ย 3,454 ไร่เลยครับก็เรียกว่าที่ดินในเครือแกเนี่ยเยอะจริงๆฮะนั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของปตท.ที่จะเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างแรกเลยคืออสังหาเนี่ยเป็นเหมือนต้นทุนของบริษัทอยู่แล้วเช่นค่าเช่ารวมถึงค่าคนทำงานนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ยมีเงินเหลือเนี่ยนะกระจายซื้ออสังหาริมทรัพย์หนึ่งก็คือลดต้นทุนได้นะครับเงินเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวาแถมมีหลักประกันในการที่ขอกู้เงินอีกด้วยนะครับและดูเหมือนปตท.จะไปเล่นแถวหลักสี่นะเพราะว่ามีหลายแปลงที่ดินของเขาเลยนะครับรวมถึงเนี่ยมีการซีนจี้กับทางการรถไฟอีกด้วยนะต้องจับตาต่อไปว่าข้างบนนี้จะน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็เรียกว่าใครมีที่แถวนั้นเนี่ยโชคดีเลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live นะครับและขอลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องถึง1ล้านซับไปเลยครับและใครอยากฟังความรู้เพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับหรือว่าจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์อยู่ใกล้ตัวทุกคนมากๆนะครับคุณไม่ทำธุรกิจคุณก็ต้องมีอสังหาไว้กู้เงินอย่างที่บอกไปถือว่าเป็นหน้าร้านนะครับไม่ทำคุณก็ต้องเช่านะครับหรือไม่อย่างไรตามคุณก็ต้องซื้ออสังหาไม่ไว้เลยก็วันหนึ่งแต่ว่าถ้ามีคุณมีความรู้เนี่ยนะครับก็เลือกได้ดีขึ้นราคาขึ้นด้วยแถมปล่อยเช่าก็ง่ายขายต่อก็ดีและใครไม่ชอบความเสี่ยงเนี่ยคอร์สนี้เหมาะกับคุณนะครับผมเปิดคอร์สสดนะ2วันด้วยกันนะครับติดตามรายละเอียดได้ข้างล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะและสุดท้ายอย่าลืมนะฮะถือได้นานก่อนก็ดีกว่าเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ
อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนไม่กี่อย่างที่รายย่อยมีแต้มต่อรายใหญ่ทั้งเรื่องของสิทธิพิเศษด้านภาษีกู้ได้นานและก็ดอกเบี้ยต่ำเศรษฐีมากมายสร้างตัวมาจากอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการใช้เครดิตที่ดีเป็นเสมือนใบเบิกทางในวงการและถ้าคุณมีมันอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นเสมือนทองคำเลยหากมีแผนการที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าใครก็สามารถลงทุนสำเร็จในอสังหาริมทรัพย์ได้สามารถเริ่มเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่ผมให้ฟรีนะครับในช่องนี้หรือว่าถ้าใครสนใจสัมมนาสดเนี่ยได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วก็ความรู้เชิงลึกประหยัดเวลาได้มากมายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของคอร์สนะครับได้ที่ LINE @ kimproperty line ข้างล่างนี้ได้เลยครับ